สวัสดีค่ะพี่ต้อยล้านลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยมาดูมะม่วงอกล่องพี่กุลทองแต่ว่ามันดูสิคะเนี่ยวันนั้นถ่ายพวงสวยเบ้อเลยนะคะพวงดกเต็มเลยวันนี้มันมีตัวอะไรมากินเนี่ยใครรู้บ้างว่าเป็นตัวอะไรนี่ค่ะเดี๋ยวขยายให้ดูตัวมันจะเป็นสีดำๆมาค่ะนี่ค่ะเนี่ยกินหมดพวงเลยค่ะนี่ค่ะมะม่วงกำลังออกอะค่ะนี่กินหมดพวงเลยตัวเขาจะดำๆมาค่ะเนี่ยแสงแดดจ้าลูกวันนั้นถ่ายรูปไปพวงเต็มเป็นพวงเยอะนะคะแต่วันนี้กินเกี้ยงพวงไปแล้วค่ะพวงนี้พวงนี้กินหมดพวงไปเลยนี่ค่ะตัวเขาแล้วก็อีพวงนั้นกำลังจะลามไปพวงโน้นส่วนพวงนั้นนี่ค่ะไม่เหลือละเหลืออยู่2ลูกมะม่วงกำลังออกอะค่ะแต่ตัวนี้มันจะมาเยอะมากเลยค่ะมันทำลายมะม่วงอกล่องพี่คุณทองดกมากนะดกมากเลยค่ะพูดเร็วดกมากแต่ว่าแมลงวันทองชอบมากแต่ตัวนี้ไม่รู้ใช่แมลงวันทองหรือเปล่านี่ค่ะต้อยก็เลยพามาดูลงคลิปเผื่อว่าใครมีวิธีที่ว่ากำจัดแมลงพวกนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยกินหมดพวงช่อนี่ออกเยอะนะคะดกมากนะคะโดรูปพวงหนึ่งเป็น10ขึ้นแต่ว่าโดนกินหมดนี่ค่ะให้ดูพวงนี้ก็เหลือ2จากเป็น10กว่าลูกนะคะเหลืออยู่แค่นี้กำลังออกอีกค่ะมะม่วงปีนี้มะม่วงออกล่านี่ค่ะนะคะแมลงนี้กำจัดยังไงใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาดูตัวอะไรไม่ทราบอะค่ะติดมะม่วงกินมะม่วงอะค่ะเอาต้อยมันพักอะพอกดปุ๊บมันพักอะถ่ายอยู่ค่ะตัวอะไรไม่ทราบอะค่ะกินมะม่วงก็อยากให้ทุกคนช่วยบอกหน่อยนะคะโอเคพี่ต้อยบายบายจุ๊บจุ๊บป้าต้อยไปโดนมือ